สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องสวนอุ่นดินค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็กำลังอยู่กับฝนในช่วงของไม้ใบนะคะตอนนี้ไม้ใบที่กำลังเป็นกระแสแล้วก็คนกำลังตามหากันนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะออมชมพูด่างนั่นเองค่ะตอนนี้เป็นไม้กระแสที่ทุกคนกำลังนิยมมากเลยนะคะต้นนี้เห็นตามหากันใน Facebook เยอะเลยลักษณะใบของออมชมพูด่างนะคะเขาก็จะมีลักษณะมีความด่างเป็นชมพูเข้มๆหน่อยลักษณะพื้นใบของเขานะคะก็จะเหมือนกับสีของต้นออมชมพูค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นออมชมพูธรรมดาส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นออมชมพูด่างค่ะลักษณะของพื้นสีใบนะคะเขาก็จะมีลักษณะสีเดียวกันเลยก็คือเป็นสีชมพูนวลๆนะคะแต่ว่าในตัวของออมชมพูด่างเนี่ยเขาก็จะมีจุดนะคะมีลายด่างของเขาเนี่ยเป็นสีชมพูที่เข้มขึ้นมานะคะบางครั้งนะคะก็จะเป็นสีชมพูที่เป็นจุดๆหรือว่าในบางใบหรือว่าตรงบางช่วงเนี่ยก็จะเป็นสีปื้นชมพูเลยค่ะแล้ววิธีการขยายพันธุ์ของออมชมพูนะคะเขาเนี่ยเป็นไม้เลื้อยนะคะเป็นไม้เถาเลื้อยฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะขยายพันธุ์ของเขาเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยค่ะก็คือโดยปกตินะคะถ้าเป็นออมชมพูหรือว่าเป็นพวกตระกูลเงินไหลมานะคะเป็นตระกูลซิงโกเนียมเนี่ยเขาจะมีไหลฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะขยายพันธุ์นะคะก็จะใช้วิธีการตัดข้อนะคะวางข้อเพื่อให้เขาแตกใหม่ค่ะออมชมพูเนี่ยดินที่เราจะใช้ปลูกให้เขานะคะควรจะเป็นดินที่มีอินทรีย์วัตถุเยอะแล้วก็มีความโป่งค่ะฉะนั้นนะคะดินที่ฝนจะใช้ปลูกก็จะใช้เป็นดินผสมใบก้ามปู1ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนแล้วก็มะพร้าวสับอีก1ส่วนนะคะผสมคลุกเคล้ากันเลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะนำลงเขาลงปลูกได้เลยนะคะแค่นี้เองค่ะเขาก็จะโตได้เร็วแล้วก็แตกตะกอแตกไหลได้ไวนะคะสำหรับไม้ด่างเนี่ยฝนจะใช้เป็นปุ๋ยออสโมโคสนะคะสูตร13 13 13แต่ว่าจะใส่ในปริมาณที่น้อยนะคะไม่ได้ใส่เข้าไปเยอะแล้วฝนก็จะแค่โรยบนหน้ากระถางบางๆเท่านั้นเองนะคะไม่ได้ผสมลงไปในดินนะคะแล้วก็เขาจะชอบแดดประมาณ 50% นะคะก็คืออยากชอบแดดแบบลำไรนะคะแต่ว่าอยากได้แดดทั้งวันเลยถ้าได้แดดทั้งวันนะคะก็จะทำให้ใบของเขาเนี่ยเป็นสีชมพูได้นานนะคะเพราะว่าถ้าโดยปกติแล้วอะค่ะถ้าใบของออมชมพูนะคะที่เป็นใบแก่เขาก็สีของเขานะคะก็จะเป็นออกสีเป็นชมพูดรอปลงแล้วก็จะเป็นสีเขียวเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้เขาเป็นสีชมพูทั้งกอเลยนะคะหรือว่าสีชมพูได้นานๆได้สวยนะคะต้องใบแก่ก็ยังแล้วใบแก่นะคะก็ยังเป็นสีชมพูอยู่เนี่ยเราก็ควรจะเลี้ยงเขาไว้ที่บริเวณที่มีแดดนะคะประมาณ 50% นะคะแล้วถ้าได้แดดทั้งวันเลยนะคะยิ่งดีค่ะแล้วใบแก่ของเขานะคะก็จะไม่เป็นสีเขียวนะคะจะไม่เป็นสีชมพูหม่นๆออกเขียวนะคะหรืออาจจะแบบไม่เปลี่ยนสีเลยหรือเปลี่ยนสีช้ายังแบบว่าถึงจะเป็นใบแก่อยู่ถ้าฉันได้รับแดดแบบนี้ฉันก็จะยังชมพูให้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่สีชมพูนะคะจะไม่ดรอปลงสำหรับการลดน้ำนะคะถ้าดินของเรานะคะมีอินทรีย์วัตถุแบบนี้นะคะเราลดน้ำแค่เพียงวันละครั้งก็เพียงพอแล้วนะคะสำหรับเขานะคะสำหรับโรคและแมลงนะคะออมชมพูด่างเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ค่อยมีโรคหรือว่าแมลงมารบกวนนะคะก็จะเป็นไม้ที่ค่อนข้างแข็งแรงนะคะสำหรับมือใหม่เนี่ยฝนก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆ เนี่ยเลี้ยงไม้นะคะในตระกูลของซิงโกเนียมเนี่ยนะคะหรือว่าพวกไม้เถาเลื้อยพวกนี้เพราะว่าเขาสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ง่ายเติบโตได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องใส่ใจดูแลอะไรมากนะคะเขาก็จะยิ่งสวยค่ะแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายมากๆด้วยไม่ว่าจะขยายพันธุ์ด้วยการวางข้อหรือว่าขยายพันธุ์ด้วยการตัดยอดนะคะไปแช่น้ําเขาก็จะเกิดรากออกมาแล้วค่ะแค่นี้เองนะคะสำหรับตอนนี้นะคะต้นออมชมพูด่างนะคะมีราคาดีนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีต้นเขาอยู่นะคะหรือว่าเลี้ยงเขาไว้อยู่นะคะก็สามารถแยกต้นแล้วก็แบ่งขายได้ค่ะเห็นไหมคะว่าการเลี้ยงต้นไม้นะคะนอกจากจะให้ทั้งความสุขความสบายใจเป็นงานอดิเรกของเราแล้วเนี่ยก็ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะอย่าลืมช่วยติดตามช่องสวนอุ่นดินไว้ด้วยนะคะ
แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ